ทางด้านในส่วนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสแห่งคริสตจักรตรัสในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็จะมีการกำหนดออกอากาศเนี่ยในวันที่20มีนาคมที่จะถึงนี้โดยทางด้านโป๊ปฟรานซิสนั้นบอกว่ายูเครนเนี่ยควรมีสิ่งที่เรียกว่าความกล้าหาญของธงขาวและเจรจายุติสงครามกับรัสเซียในการให้สัมภาษณ์ของโป๊ปฟรานซิสนั้นถูกถามถึงจุดยืนระหว่างที่ผู้กล่าวว่ายูเครนเนี่ยควรยอมแพ้และผู้ที่กล่าวว่าการทำเช่นนั้นจะทำให้การกระทำของรัสเซียกลายเป็นมีความชอบธรรมโดยผู้สัมภาษณ์ใช้คำว่าธงขาวในคำถามซึ่งโป๊ปฟรานซิสนั้นก็ตอบว่าข้าพเจ้าคิดว่าผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดคือผู้ที่มองสถานการณ์ออกและก็คิดถึงประชาชนและก็มีความกล้าหาญแบบธงขาวยอมที่จะเจรจาต่อรองพร้อมบอกว่าการเจรจาเนี่ยมันควรเกิดขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากชาติมหาอำนาจระหว่างประเทศคำว่าเจรจาเป็นคำที่กล้าหาญเมื่อเห็นว่าพ่ายแพ้สิ่งต่างๆไม่เป็นไปด้วยดีก็ต้องมีความกล้าที่จะเจรจาและเชื่อกันว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ทางด้านในส่วนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสนั้นเนี่ยทรงใช้คำว่าธงขาวหรือว่าพ่ายแพ้ในการพูดถึงเกี่ยวกับสงครามยูเครนแม้ว่าจะทรงเคยตรัสในอดีตเกี่ยวกับความจำเป็นในการเจรจาก็ตามในแถลงการณ์ของมัตเตโอบรูนี่โฆษกนครรัฐวาติกันก็บอกว่าสมเด็จพระสันตะปาปาทรงหยิบยกคำว่าธงขาวที่ผู้สัมภาษณ์พูดเนี่ยและใช้คำดังกล่าวเพื่อบ่งชี้ถึงการหยุดการสู้รบและการหยุดยิงด้วยความกล้าหาญในการเจรจาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสนั้นเนี่ยได้ตรัสเพิ่มเติมนะครับบอกว่าท่านอาจจะรู้สึกละอายใจหากต้องเจรจาแต่จะต้องมีผู้เสียชีวิตจากสงครามอีกกี่คนเราควรเจรจาให้ทันเวลาหาประเทศที่สามารถเป็นตัวกลางได้และส่งเสริมว่าอย่าละอายที่จะเจรจาก่อนที่สิ่งต่างๆนั้นมันจะเลวร้ายลงมากไปกว่านี้และเมื่อทรงถูกถามว่าเต็มพระทัยที่จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยหรือไม่ทางด้านป๊อปฟรานซิสนั้นตอบว่าข้าพเจ้าก็อยู่ที่นี่ในขณะที่สถานการณ์ล่าสุดนั้นประธานดัมบีเรเซฟเตยิปเฮอร์โดกันของผู้นำทัวร์เกียก็อย่างที่บอกนะครับก็เสนอเป็นตัวกลางในการที่จะจัดเจรจาเพื่อสงบศึกในครั้งนี้ด้วยครับเดี๋ยวเหมือนจากการที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสนะคะตรัสเรื่องของการที่ต้องหันหน้ามาเจรจากันหรือว่ายอมยกธงขาวของทางด้านของยูเครนดูเหมือนว่ายูเครนจะไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะจากการเปิดเผยของดมิทรีคูเลบาด้านการติดต่างประเทศของยูเครนมีการโพสต์ผ่านทางแพลตฟอร์ม X แล้วก็บอกเลยว่าเรื่องของการที่บุคคลคนใดก็ตามเนี่ยที่จะมีการแสดงความเข้มแข็งสิ่งสำคัญก็คือว่าจะต้องยืนหยัดอยู่ภายใต้เรื่องของการผลักดันเรื่องของความขัดแย้งต่างๆที่มันเกิดขึ้นการที่ใครสักคนหนึ่งพยายามที่จะมีการผลักดันให้ไปเจรจาให้ไปพูดคุยกันอันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของการแสดงความเข้มแข็งแต่อย่างใดขณะเดียวกันยังบอกด้วยว่าธงของยูเครนเนี่ยเป็นธงสีเหลืองน้ำเงินเราจะไม่มีวันชักธงสีอื่นๆแล้วยังพูดได้ว่าธงเนี่ยคือชีวิตความเสียสละแล้วก็ชัยชนะของทางด้านของยูเครนนอกจากนี้นะคะดมิทรีคูเลบาเนี่ยยังมีการโพสต์ข้อความแล้วก็ย้อนไปถึงอดีตข้อกล่าวหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่12บอกว่าครั้งนั้นเองเนี่ยก็ล้มเหลวในการดำเนินการในการที่เรื่องของการพูดคุยเรื่องของการเจรจากับทางด้านของนาซีในสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็มองได้ว่าการยกธงขาวยูเครนรู้ดีว่านี่คือยุทธศาสตร์ของนครวาติกันจากช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่20ที่มีการเรียกร้องให้วาติกันหลีกเลี่ยงเรื่องของการซ้ำรอยข้อผิดพลาดหรือว่าความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นขณะที่อย่างที่บอกนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยการพูดถึงเรื่องของสันติภาพเนี่ยทางด้านของยูเครนเองเนี่ยเคยมีการประกาศว่าแผนฟื้นฟูสันติภาพสำคัญก็คือจะต้องให้ทหารรัสเซียเนี่ยออกจากดินแดนทั้งหมดของยูเครนแต่ว่ารัสเซียเนี่ยปฏิเสธเรื่องของการเจรจามาตลอดแล้วก็มองว่านี่มันเป็นเงื่อนไขที่กำหนดโดยเพียงแค่ยูเครนเท่านั้นค่ะครับก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยรัสเซียนั้นก็บอกนะฮะว่าเขาเองนั้นจะไม่คืนพื้นที่ที่ยึดครองมาไม่ว่าจะเป็นไครเมียรวมถึง4ภูมิภาคที่ยึดครองตอนที่เริ่มต้นสงครามเมื่อปี2565นะครับนั่นก็คือเท่ากับว่าคือในส่วนของภูมิภาคต่างๆที่ถูกยึดครองนั้นก็จะตกกลายเป็นของรัสเซียนั่นเองนะฮะดังนั้นต้องรอดูนะครับว่าเวทีเจรจานั้นจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เพราะว่า2ฝั่งฝักยูเครนกับฝักรัสเซียนั้นมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันนะครับคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะคะบริเวณทะเลแดงกันหน่อยนะคะเพราะว่าศูนย์บัญชาการภูมิภาคทางกองกลางของกองทัพสหรัฐมีการเปิดเผยนะคะว่าปฏิบัติการลาดตระเวนทางทะเลระหว่างสหรัฐอเมริการ่วมกับพันธมิตรอีกหลายประเทศในทะเลแดงแล้วก็อ่าวเอเดนสามารถสกัดกั้นการพยายามโจมตีโดรนจากกลุ่มฮูตีได้อย่างน้อย28ลำด้วยกันขณะที่กลุ่มฮูตีก็ออกแถลงการยืนยันว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ยิงโดรนทั้งหมดในการโจมตีเรือรบแล้วก็เรือบรรทุกสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกา
ซึ่งมาแล่นผ่านทางอ่าวเอเดนแล้วก็รวมไปถึงทะเลแดงนะคะนี่เป็นความพยายามโจมตีจากการที่ใช้โดรนมากที่สุดนับตั้งแต่การปฏิบัติการของกองกำลังฮูตีค่ะครับจากเรื่องราวของความขัดแย้งคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของภัยใกล้ตัวกันหน่อยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมมีการศึกษากรณีทางการแพทย์นะครับที่เกิดขึ้นกับชายชาวออร์แลนโดจากรัฐฟลอริดาวัย52ปีนะครับที่คิดว่าตัวเองนั้นกำลังป่วยเป็นโรคไมเกรนขั้นรุนแรงนะครับเนื่องจากว่ารู้สึกปวดหัวคุณผู้ชมแต่ว่าปรากฏว่าพอไปพบหมอนั้นเนี่ยชายคนนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมครับพบว่ามีการไปสแกนแล้วเนี่ยพบในสมองของเขาเนี่ยมีอาการบวมนะครับแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็ปรากฏว่าพบเนี่ยพยาธิตัวตืดหมูวางไข่ในสมองของเขานะฮะแล้วก็เกิดระคายเคืองเนื้อเยื่อใต้กะโหลกศีรษะคุณผู้ชมเนี่ยฮะผู้ป่วยเนี่ยได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อปรสิตนะครับซึ่งเป็นศัพท์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับปรสิตที่วางไข่จนกลายเป็นลักษณะคล้ายก้อนชีสที่ประกอบไปด้วยปรสิตระยะไม่เจริญเต็มที่ของพยาธิตัวตืดที่แพร่เชื้อไปยังส่วนต่างๆของร่างกายทำให้เกิดอาการหักอักเสบนะครับแพทย์เขาสันนิษฐานแบบนี้ว่าชายคนนี้เนี่ยน่าจะติดพยาธิตืดหมูมาจากการกินเบคอนที่ไม่สุกนะฮะคือเนื่องจากว่าผู้ป่วยเล่าเนี่ยว่ามีประวัติการทานอาหารเนี่ยชอบทานเบคอนแบบนิ่มจนนำไปสู่การบริโภคเบคอนที่ปรุงไม่สุกคุณผู้ชมก็เลยทำให้อาจจะเกิดเรื่องของการติดเชื้อนะครับของเชื้อพยาธิเข้าไปแล้วสุดท้ายเดี๋ยวมันไปวางไข่แล้วล่าสุดนั้นก็บอกว่าผู้ป่วยเนี่ยได้รับการรักษาด้วยยาถ่ายพยาธินะครับซึ่งก็ทำให้อาการดีขึ้นหลังจากผ่านไป2สัปดาห์คุณผู้ชมอันนี้คือจากการกินอาหารที่ปรุงไม่สุกนะคะส่วนที่เวียดนามเนี่ยชายชาวเวียดนามอันนี้น่าจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับประชาชนที่ชอบทานสมุนไพรสดๆในป่าหรือว่าการดื่มน้ำจากแหล่งน้ำที่มันยังมีสารปนเปื้อนอยู่คือชายชาวเวียดนามคนนี้เขารู้สึกไม่สบายเหมือนกันตัวเขาเองรู้สึกว่าปวดแสบปวดร้อนในลำคอจะพูดออกมาเนี่ยเสียงมันก็แหบบางครั้งไอเป็นเลือดนะคะจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็เลยไปพบแพทย์แพทย์เนี่ยพยายามที่จะหาสาเหตุคือก่อนหน้านี้ตัวเขาเองเนี่ยก็พยายามจะหาสาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะพยายามที่จะดูเข้าไปในลำคอตัวเองเนี่ยก็ไปเจอว่ามีก้อนสีดำสีน้ำตาลอยู่บนส่วนบนของลำคอก็เลยไปพบแพทย์แพทย์เนี่ยตรวจเข้าไปด้านในนะพบว่ามันมีวัตถุแปลกปลอมเนี่ยใกล้กับหลอดลมแล้วก็เจอเจ้าตัวนี้แหละค่ะเป็นปริงยาว6เซนติเมตรติดแน่นอยู่ในลำคอใต้สะอาดเส้นเสียงใกล้กับหลอดลมขณะเดียวกันเนี่ยยังบอกด้วยว่าเจ้าปริงตัวนี้ปกติแล้วเนี่ยคือปริงเนี่ยมันอาจจะมีขนาดเล็กแต่พอมันกินเลือดเป็นประจำเนี่ยตัวมันก็จะสามารถเจริญเติบโตได้เร็วมากนะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแพทย์ก็ดึงปริงออกมานะคะแล้วก็ช่วยเหลือชายคนนี้แล้วก็บอกด้วยว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยควรจะงดหรือว่าละเว้นในการที่จะไปกินอะไรที่มันเป็นของสดๆหรือว่าน้ำที่มันยังมีสารปนเปื้อนอยู่ด้วยค่ะครับก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาไปกินสมุนไพรใช่ไหมนะเด็ดสดๆมาจากต้นนะแล้วก็เคี้ยวเข้าไปเขาไม่ได้กินหรอกเขาไปเคี้ยวเขาบอกว่าเขามีบาดแผลและพยายามที่จะเอาสมุนไพรนั้นเนี่ยมาทาที่มือที่แผลนั่นแหละนะซึ่งเขาก็คิดว่าจังหวะที่เขาเคี้ยวตรงนั้นแหละมันอาจจะมีตัวอ่อนของปริงติดอยู่นะฮะแล้วมันก็เข้าไปแล้วเขาบอกว่าปริงเนี่ยเมื่อมันเข้าไปอยู่ในลำคอเนี่ยมันสามารถดูดเลือดแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยโตขึ้นจนมีขนาดเนี่ย6เซนติเมตรเสียงเขาเปลี่ยนนะพี่มุ้ยเสียงเขาเปลี่ยนนะและตอนนี้เนี่ยเสียงเปลี่ยนนะยังไม่ได้ไปดื่มยังไม่ได้กินอะไรต้องรีบเช็คนะฮะมีปริงติดอยู่ที่คอหรือเปล่ามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ